สวัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era และนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยนะครับซึ่งการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับก็คือ InnoTree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเราจะมาลุ้นกันนะครับแล้วก็มาร่วมติดตามกันนะครับว่าตัวแทนนะครับจาก Idea Seed ในรอบ Battle เนี่ยนะครับที่จะเข้าสู่รอบ Final เนี่ยจะเป็นใครบ้าง นะครับก่อนที่การแข่งขันในรอบ Battle ประเภท Idea Seed จะเริ่มต้นน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมาทั้ง8ทีมได้รับโอกาสจากทาง True Innovation ให้เข้ารับการอบรมกับ Asian Leadership Academy ในหลักสูตรสุดพิเศษที่บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมระดับโลกต่างเคยใช้มาแล้วทั้งนั้นครับ Asian Leadership Academy ก็เริ่มมาจากกลุ่มนักเรียนไทยที่จบมาจากที่ Stanford Graduate School of Business นะคะก็เป็นกลุ่มเมย์แล้วก็เพื่อนๆสิ่งที่มาสอนให้ True ในคราวนี้จะเป็นเรื่องของ Design ThinkingDesign Thinking เป็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับกระบวนการนี้จะเน้นหลักๆอยู่3อย่างครับคืออย่างแรกก็คือว่าจะเป็นการหาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทำอย่างไรอย่างที่2ก็คือเป็นกระบวนการสร้างไอเดียใหม่ๆทำได้อย่างไรยังไม่มีขอบเขตนะครับกระบวนการที่3คือเป็นกระบวนการสร้างต้นแบบซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือสร้างต้นแบบแล้วเอาไปทดสอบกับผู้ใช้งานได้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการทำซ้ำๆซึ่งสามารถเมื่อทำซ้ำๆแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริงครับได้เข้ารับการอบรมกับหลักสูตรระดับโลกขนาดนี้รับประกันว่าน้องๆพร้อมรับมือกับคำถามสุดหินจากคณะกรรมการแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาพบกับคณะกรรมการที่น่ารักของเราดีกว่านะครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับเตรียมพบกับโจทย์หนักๆนะครับแล้วก็นวัตกรรมนะครับที่บอกได้เลยว่าเลือกยากมากๆว่าจะเป็นนวัตกรรมใดที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับท่านแรกนะครับคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับอาจารย์บุริมโอชกานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านต่อไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ครับหรือว่าดร.สรรนั่นเองสวัสดีครับท่านต่อไปนะครับเป็นคณะกรรมการของเราอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมแจมในสัปดาห์นี้นะครับคุณธงชัยวัฒนโสพลวงศ์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธนั่นเอง หนึ่งหนุ่มคนสุดท้ายนะครับที่มาร่วมแจมนะครับกับการตัดสินนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนครับหนุ่มหล่อผลงานมากมายเป็นศิลปินนักร้องเป็นดารานักแสดงต่างหากโอ้ขวัญใจวัยรุ่นครับคุณเป๊กเปรมมนัสสุวรรณนนท์สวัสดีครับโอ้ตายแล้วปกติเนี่ยคุณเนี่ยจะพิจารณาแต่เราศิลปินหรือว่าพิธีกรไม่ใช่หรอครับแต่วันนี้คุณมาในมาดของคนตัดสินเกี่ยวกับนวัตกรรมไหวหรือเปล่าผมก็เลยต้องเคร่งขรึมแบบนี้ครับต้องเคร่งขรึมงี้หน้าผมนะฮะครับผมเกรงเป็นนวัตกรรมไหมฮะครับผมหน้าตึงเกรงแบบสุดๆเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตจนหน้าตึงเลยทีเดียวโอ้ดูเกรงมากเลยนะว่าจะเจอกับนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราบ้างครับครับผมถูกต้องเอาใจช่วยละกันยังไงฝากหน้าที่นี้ให้กับกรรมการของเราทั้ง5ท่านด้วยละกันนะครับฝากด้วยนะดูแล้วเชื่อใจได้ไหมเนี่ยเชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับนะฮะอ่ะยังไงทั้งคุณผู้ชมในห้องส่งเราคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็กรรมการของเรานะครับเตรียมพบกับเรื่องราวเด็ดๆนะครับแล้วก็นวัตกรรมเจ๋งๆได้เลยนะครับกติกาในรอบแบทเทิลเจ้าของนวัตกรรมทั้ง2ทีมจะต้องผลัดกันตอบคำถามที่มาจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านหลังจากนั้นจะต้องตอบคำถามพิเศษที่เจ้าของนวัตกรรมคู่แข่งขันเตรียมมาอีก1ข้อโดยในแต่ละข้อมีเวลาในการตอบคำถามเพียง60วินาทีและยังมีเวลาพิเศษเพิ่มเติมอีกทีมละ60วินาทีซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังการตอบคำถามทุกข้อเสร็จสิ้นลงกรรมการแต่ละท่านจะทำการตัดสินว่าจะให้นวัตกรรมใดเป็นผู้ชนะและทีมที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการ3ใน5เสียงขึ้นไปจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในที่สุดโดยตัวแทนคณะกรรมการได้ทำการจับสลากประกบคู่นวัตกรรมเพื่อทำการแข่งขันไว้แล้วทั้ง4คู่คู่แรกจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมใดไปติดตามชมกันได้เลยครับคู่แรกนะครับเป็นการพบกันของเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมพบกับระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือครับตอนนี้ครับคู่แรกเขาพร้อมกันแล้วนะครับไปพบกันเลยครับการแข่งขันในรอบแบทเทิลคู่ที่1เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียม
พบระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือเมื่อ2ไอเดียในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพมาพบกันรับประกันความมันแน่นอนครับแต่ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันเราลองไปทบทวนเส้นทางกว่าจะมาถึงรอบแบทเทิลของทั้ง2ทีมกันสักเล็กน้อยครับเริ่มจากทีมเจ้าของไอเดียเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมกลุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรตัวแทนสาย A ที่ผ่านรอบ Adverse Site มาแบบสบายๆโดยคณะกรรมการเลือกให้เก็บนวัตกรรมนี้ไว้ทั้ง5ท่านจนได้มานำเสนอผลงานในรอบ Direct Cell ในที่สุดครับซึ่งในการผ่าตัดรักษาโรคของผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับจะเป็นต้องใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมนะครับร่วมด้วยในการผ่าตัดนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับก็ตามนะครับที่เลือดเนี่ยหมดปอดเทียมนะครับจะทำให้เครื่องหัวใจเทียมเนี่ยปั๊มอากาศเนี่ยเข้าสู่สมองของผู้ป่วยทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันจากอากาศนะครับดังนั้นนะครับเราจึงมีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมนะครับหรือที่เรียกว่า Level Alarm เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับดังนั้นนะครับพวกเราครับจึงคิดค้นที่จะสร้าง Level Alarm นะครับที่มีราคาถูกและสามารถใช้ได้กับปอดเทียมยุคยี่ห้อถ้าเกิดระดับเลือดเนี่ยมันสูงเกินเกณฑ์ที่เรากำหนดนะคะมันก็จะส่งผลไปทางหน้าจอ LCD ว่ามัน normal นะคะแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยมันจะส่งผลไปว่า abnormal นะคะก็คือผิดปกติเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีคนควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียมนะคะเขาก็จะเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ทันท่วงทีแม้จะมีอาการตื่นเต้นพรีเซนต์ผลงานแบบติดขัดหลายครั้งแต่ด้วยความเจ๋งของไอเดียในการสร้างนวัตกรรมจึงทำให้ทีมนี้ผ่านเข้ารอบแบทเทิลมาได้ในที่สุดครับและตอนนี้น้องๆทั้ง3คนก็มาทำการเตรียมตัวขั้นสุดท้ายด้วยการเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก True Innovation จุดที่ผมคิดว่าเขาต้องปรับปรุงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมุมของการตลาดครับว่าจะเอาเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เขามีอยู่เนี่ยมาปรับมุมยังไงจะขายให้กับใครนะครับแล้วก็เอาจุดนั้นน่ะมาเล่าเรื่องให้ถูกต้องข้อเสียของเราคือการพรีเซนต์เราไม่เข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยจะเข้าใจยังไงอะค่ะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเรามีข้อมูลเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราแบบพรีเซนต์ออกมาได้แบบแย่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปปรับปรุงและอีกหนึ่งทีมที่จะมาทำการแบทเทิลในวันนี้ได้แก่ระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือกลุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนสาย4ที่ผ่านรอบ Adverse Site มาได้โดยมีคณะกรรมการเลือกเก็บนวัตกรรมไว้3ท่านเลือกให้กลับ2ท่านเรียกว่าฉิวเฉียดจริงๆครับแต่พอมาถึงรอบ Direct Cell ทีมนี้ก็เร่งทำคะแนนโดยการใช้ท่าทางช่วยในการพรีเซนต์ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะทีเดียวครับทีมของผมเป็นระบบตรวจเลือดจากปลายนิ้วมือโดยใช้แสงใช่ไหมครับต้องมีตัวรับแสงใช่ไหมครับขอตัวรับแสงตัวรับแสงแล้วกันครับชี้ขึ้นมาเป็นตัวรับแสงนะครับขอนิ้วครับขอนิ้วสมมุติอันนี้เป็นนิ้วเดียวนะครับมาวางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับต้องมีแสงด้วยพี่ตอนครับขอเป็นแสงได้ไหมครับอ๋อครับได้ฮะยังไงฮะพี่ตอนเอามือวางไว้อย่างนี้นะฮะโอเคครับเป็นแสงด้วยแล้วกันครับโอเคครับก็คือแสงก็จะส่องมาที่นิ้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วแสงส่องมาที่นิ้วปุ๊บก็จะสะท้อนนิ้วไปหาตัวรับใช่ไหมครับเช่นออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันก็จะสะท้อนสีแดงได้ดีใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดตัวรับเจอสีแดงเยอะก็หมายความว่าออกซิเจนเราเยอะถูกไหมครับหรือตรวจชีพจรนะครับก็เลือดก็จะมีออกซิเจนเยอะมาออกซิเจนเยอะไปออกซิเจนเยอะมาออกซิเจนก็ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีออกซิเจนเยอะมาเป็นช่วงๆใช่ไหมครับก็เลยรู้ชีพจรได้นะครับขอบคุณพี่จอนครับโอเคครับครับนี่คือเป็นวิธีการของเรานะครับที่จะใช้แสงในการตรวจเลือดจากปลายนิ้วนะครับน้ำตาลอาจจะยังไม่แม่นยำเท่าออกซิเจนอะไรอย่างนี้แต่ก็พอเวิร์กเหมือนกันเรียกว่าพรีเซนต์ได้น่าประทับใจจึงผ่านเข้ารอบมาแบบสดใสทีเดียวครับมาดูกันว่าเมื่อทีมนี้เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจาก True Innovation แล้วจะเป็นอย่างไรครับทีมนี้นะครับเป็นทีมที่มีไอเดียที่กำลังอินเทรนด์มากๆกับตลาดโลกคือเกี่ยวกับสุขภาพที่ผมแนะนำไปเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งยึดติด กับเทคโนโลยีแต่ให้ไปหาไอเดียว่าจะเข้าไปยังไงให้อยู่ในชีวิตของคนใช้ปรึกษากับดร.ก้องมาก็จะมีเกี่ยวกับเราต้องโฟกัสกลุ่มลูกค้าแบบชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงเราต้องการจะรู้อะไรจากเขาเพื่อจะเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเขาได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราค่อยมาดีไซน์ตัวสินค้าของเราว่าจะตอบสนองยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราครับ
ล้วครับเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะพบกับพวกเขาแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยทั้ง2นวัตกรรมนะครับพร้อมแล้วที่จะมาแบทเทิลกันในรอบนี้นะครับจากการจับฉลากนะครับเราได้แล้วครับสำหรับเจ้าของนวัตกรรมนะครับที่จะออกมารับคำถามจากกรรมการของเราก่อนนะครับนั่นก็คือเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับเชิญเลยครับมาเลยมาเลยครับเอาละครับแม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งนะครับหลังจากผ่านรอบทั้ง at first sight ไปนะครับแล้วก็ในรอบที่มีโอกาสได้แบบพรีเซนต์ให้กับกรรมการของเราแบบเต็มที่นะครับวันนี้ต้องมารับคำถามจากกรรมการของเราแล้วอยากจะรับจากกรรมการเราท่านไหนครับพี่เป๊กก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ยังไงเนี่ยเลือกจากหน้าตาหรือว่าอะไรว่าพี่ไม่มีความรู้แล้วนี่ว่างั้นถูกแล้วหน้าตาถูกแล้วโอ้ดูจากหน้าตาก่อนเลยทำไมเราก็สูสีกันแหละครับผมนี่มองว่าหน้าตาดีหรือว่าหน้าตาใจดีหน้าตาใจดีหน้าตาใจดีทั้งคู่เลยต้องมาดูดีกว่าว่าคำถามจากคุณเป๊กเปรมนะของเรานะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรนะครับให้กับเจ้าของนวัตกรรมนี้ครับคนอย่างผมเพราะอย่างผมเนี่ยไม่ได้จบเกี่ยวกับพวกแพทยศาสตร์อะไรมาครับผมคือเครื่องอะไรนะเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมใครจะเข้าใจครับผมไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรอกครับก็เลยอยากจะให้คนทั้งประเทศไทยได้เข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยว่ามันมีความสำคัญยังไงเช่นเครื่องฟอกไตอะไรเงี้ยเขารู้จักไอ้เครื่องฟอกไตว่า มีความสำคัญยังไงคือตอนนี้รู้จักกันเป็นระดมทุนช่วยกันจ่ายให้เข้าโรงพยาบาลจะให้เขาเข้าใจกับความสำคัญมันยังไงหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามจากพี่เป๊กนั่นเองเอาละครับหนึ่งนาทีพร้อมไหมยังค่ะโอ้ตายแล้วพี่ขอโทษครับผมศึกษาเรื่อยๆอะไรคำถามแรกยังเครียดขนาดนี้สบายสุดแล้วเนี่ยเอาละครับพร้อมนะหนึ่งนาทีนะครับค่ะเชิญครับครับในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับจะเป็นต้องมีการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมซึ่งตัวนี้เป็นปอดเทียมนะครับแล้วก็ถ้าระดับเลือดในปอดเทียมหมดนะครับจะส่งผลให้อากาศเข้าสู่สมองของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นเราก็จึงคิดที่จะสร้างตัวจับระดับเลือดนะครับเมื่อเลือดลดระดับต่ำลงปุ๊บก็จะมีการเตือนให้ผู้ที่ควบคุมเครื่องเนี่ยปรับแก้ไขระดับเลือดได้ทันทีครับใช่ค่ะแล้วก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือเป็นตัวที่ช่วยตรวจสอบอีกแบบนึงโดยเครื่องของเราเนี่ยยังมีฟังก์ชันมากมายอะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบระดับเลือดได้อย่างเดียวนะคะยังสามารถตรวจสอบระดับน้ำเกลือได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีตรวจจับความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ด้วยค่ะที่สำคัญมีเข้าใจง่ายกว่านี้ไหมเช่นแบบให้คนทั่วไปหมดเวลาครับเอาละฮะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหกลายเป็นว่า1นาทีนี่อธิบายสรรพคุณหรือว่าประโยชน์ของมันเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าตอบโจทย์พี่เป๊กของเราหรือเปล่าคำถามนี้ถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะถามเพิ่มเติมอะไรก็ต้องรอลุ้นกับกรรมการของเราท่านต่อไปละกันนะครับแต่ตอนนี้ครับคำถามแรกผ่านไปนะครับกับเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับอ่ะเชิญประจำที่ก่อนครับเอาละครับปรบมือให้กำลังใจหน่อยครับแหมเอาล่ะมาแล้วครับเอาล่ะครับเตรียมความพร้อมมาดีขนาดไหนครับกินข้าวเช้ามาแล้วครับกินข้าวเช้ามาแล้วแรงดีมีเต็มที่เลยนะครับเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยนะครับสำหรับนวัตกรรมที่แล้วเนี่ยเขาเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามแรกจะมาจากพี่เป๊กเปรมนะของเรานั่นเองนะครับพร้อมนะครับครับผมโอเคเชิญพี่เป๊กครับก็คงจะคล้ายๆกันนะฮะผมก็คือไม่ได้จบสูงขนาดปริญญาเอกนะฮะจบปริญญาตรีมาเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนี่เหมือนกันว่ามันจำเป็นยังไงในการที่เราเอานิ้วมาแล้วเราก็ได้ตรวจสอบอะไรค่าอะไรต่างๆเราได้อะไรเงี้ยอยากรู้ถึงความจำเป็นนะหรือว่าความสำคัญของการมีเครื่องนี้อยู่นั่นเองใช่หรือว่าจริงๆแล้วคือเราได้ประโยชน์อะไรจากมันแล้วกันเอาละครับชัดเจนถามง่ายๆอย่างนี้เลยเราได้ประโยชน์อะไรจากมันนะครับหนึ่งนาทีครับพร้อมไหมโอเคครับโอเคนะครับ1นาทีครับพี่เป๊กรออยู่รวมถึงกรรมการท่านอื่นๆและทางบ้านด้วยนะครับเชิญครับโอเคครับก็ก่อนอื่นต้องบอกกันว่าเครื่องเนี่ยครับมันเป็นการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็พวกสารต่างๆในเลือดเช่นออกซิเจนหรือน้ำตาลอะไรอย่างงี้ครับโดยแค่เอานิ้วไปแตะตรงเซ็นเซอร์ก็รู้ว่าหัวใจเราเต้นกี่ครั้งต่อนาทีหรือมีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับซึ่งตัวเครื่องนี้ที่เราจะทำเนี่ยครับมันจะมีเมมโมรีด้วยว่าแต่ละวันของเราเนี่ยครับมีน้ำตาลคงที่มั้ยสมมุติวัดทุกเช้านะครับทุกเช้าเนี่ยเรามีอัตราการเต้นหัวใจกี่ครั้งต่อนาที
พอมันมีเมมโมรีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทุกๆวันในชีวิตเราเนี่ยครับเราหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นไหมยิ่งเร็วมันก็ยิ่งไม่ดีใช่ไหมครับแบบว่าเราร่างกายนิ่งๆยิ่งเร็วก็ยิ่งไม่ดีหรือน้ำตาลเรากำลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็จะได้เป็นเอาแหวะแบบเราจะได้ระวังตัวว่าน้ำตาลเราเพิ่มขึ้นทุกวันนั้นเราต้องทำอะไรแล้วส่วนเครื่องเนี่ยครับมันก็จะสามารถต่อเข้ากับมือถือแล้วก็โชว์ขึ้นไปบน Facebook ด้วยครับขอเพิ่ม1นาทีครับโอ้เพิ่ม1นาทีเชิญครับโอ้โหใช้แต่ต้นเลยเราก็สามารถแชร์ขึ้น Facebook ได้ใช่มั้ยครับเราก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนอื่นหรือมีเพจตั้งไว้ให้มีคนประจำเพจเป็นผู้มีความรู้หน่อยอะไรอย่างนี้ว่าทุกๆวันสุขภาพเราแย่ลงอย่างนี้เราสามารถมีอะไรแก้ไขได้ไหมเช่นดื่มน้ำน้อยไปนะหรือต้องกินอะไรไหมเพิ่มผักหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับนี่แหละครับประโยชน์ของเครื่องนี้ก็คือวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ทุกวันวัดน้ำตาลในทุกวันโชว์ผลออกมาเป็นทุกๆวันนะครับว่าเราดีสุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าสุขภาพเราแย่ลงเราจะได้มี awareness ว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วนะอะไรหวานมากเพราะเป็นคนครับไม่ได้ครับถามเพิ่มไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นเลยครับแค่ไหนครับครับผมมีเท่านี้แหละครับเท่านี้เลยนะครับครับผมโอเคครับแหมใช้เวลานะครับพิเศษไปด้วยมั่นใจแล้วเหรอว่าข้อแรกนี่เอาแบบเวลาพิเศษมาใช้ทันทีเลยก็เริ่มต้นเราต้องให้ความสำคัญครับครับผมเริ่มต้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับโอเคเอาละครับคำถามข้อแรกผ่านไปนะครับพี่เป๊กของเราไม่รู้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกใจหรือไม่เพราะนี่เขาใช้เวลาพิเศษไปด้วยนะครับใช่ครับก็ดีแล้วถ้าเปิดดีขนาดนี้ผมว่าก็น่าจะปิดดีด้วยครับผมเอาละครับต้องมาดูครับตอนนี้ถึงโอกาสของเราแล้วที่จะเลือกกรรมการของเราคำถามต่อไปอยากได้จากใครครับขอเป็นดร.ยุทธแล้วกันครับดร.ยุทธครับเอาละครับโอเคครับตัวนวัตกรรมชิ้นนี้ผมอยากจะบอกว่านวัตกรรมหลายชิ้นที่คิดออกมาดีแต่ไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคิดไม่สุดนะครับก็เลยอยากจะถามทีมนี้ว่าได้วางแผนเผื่อของการผลิตไหมถ้าต้องผลิตเป็น mass production ขายจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ใครผลิตให้นะครับไม่รู้1นาทีจะพอไหมนะครับเอาละครับก็ดันใช้เวลาพิเศษไปแล้วซะด้วยนะฮะแต่ว่าคราวนี้ครับวิกฤตนี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับใครจะไปรู้คือชิปเนี่ยมันทั้งบอร์ดอ่ะก็ส่งกัดได้สนับสนุนโดย CP Cisco มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนโดย True Online True VisionGoogle ไม่รู้1นาทีจะพอไหมนะครับเอาละครับก็ดันใช้เวลาพิเศษไปแล้วซะด้วยนะฮะแต่ว่าคราวนี้ครับวิกฤตนี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคเอาละครับ1นาทีครับในการตอบคำถามนะครับจากดร.ยุทธของเราครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอเคครับก็คือในการทำ mass production ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันก็จะเป็นแผ่นเซอร์กิตเอาไว้บัตรกีธรรมดาแหละครับแล้วก็จะมีแพ็คเกจมาครอบฉะนั้นตัวแผ่นเซอร์กิตเนี่ยปกติเขาจะส่งเช่นประเทศสิงคโปร์อะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าการทำ mass production ของต่างประเทศคือเสียแค่ค่าส่งแพงครับแต่ว่าค่าอุปกรณ์จะถูกกว่าของไทยก็คือจะส่งต่างประเทศแหละครับเสร็จแล้วพอได้กลับมาแพ็คเกจเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องส่งแบบไปใช่ไหมครับมีแพ็คแบบแพ็คเกจแล้วก็เราได้ตัวแผ่นบอร์ดกลับมาที่มีอุปกรณ์ครบแล้วแล้วก็เอาแพ็คเกจที่เราออกแบบไว้ให้เขากัดให้แล้วก็เอามาครอบครับผมทั้งหมดก็ในต่างประเทศหมดเลยครับแล้วก็ส่งกลับมาเพราะว่าต่างประเทศจะแบบต้นเขาเรียกว่าเสียค่าส่งแพงอย่างเดียวแล้วก็ต้นทุนถูกกว่าโอเคครับมีเท่านั้นแหละครับครบถ้วนนะฮะครับเอาละครับจบเรียบร้อยคำถามจากดร.ยุทธนะครับแต่ดูรอยยิ้มจากดร.ยุทธอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะออกแบบว่าออกมาบวกหรือออกมาลบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คำถามข้อนี้นะครับจากดร.ยุทธเรียบร้อยนะครับเชิญประจำที่ครับเอาละครับเอาละครับแค่คำถามแรกจากพี่เป๊กของเราก็ทำอึ้งไปพอสมควรแต่ว่ายังมีเวลาพิเศษที่ยังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้มารับคำถามจากดร.ยุทธกันดีกว่านะครับเชิญครับครับหัวใจของอุปกรณ์วัดเนี่ยมันคือเรื่องของความแม่นยำแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับถามว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันต้องมีการคาลิเบตแล้วก็มีการเซอร์ติฟายยังไงถึงจะได้รับการยอมรับแล้วคนถึงจะไปกล้าใช้เอาละครับอันนี้เป็นเรื่องความมั่นใจนะครับสร้างความมั่นใจได้อย่างไรนะครับ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะใช้เวลาพิเศษก็บอกก่อนหมดเวลานะครับถ้าพร้อมเชิญครับค่ะอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีการทดสอบในการตรวจวัดจากสารน้ำก่อนนะครับแล้วก็ถ้าตรวจวัดสารน้ำได้ 100% ก็คือมีความแม่นยำในการตรวจวัดเสร็จก็จะกลายเป็นใช้เลือดมา
แทนสารน้ำในการตรวจสอบแล้วก็เมื่อแม่นยำ 100% อีกปุ๊บเราก็จะให้มีการปรับปรุงให้มีความนอกจากความแม่นยำแล้วให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับใช่ค่ะโดยการที่เราจะมีการคาลิเบรตอยู่ประมาณ6เดือนตลอดนะคะถ้าเกิดเครื่องเรานำไปขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทดสอบความคงทนในด้านของวิศวกรรมแล้วก็จะมีการทดสอบความคงทนแล้วก็แรงกระแทกของตัวเซ็นเซอร์นี้ใช่เหลือ15วินาทีครับดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าเครื่องของเราเนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับ เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมเห็นรอยยิ้มของดร.ยุทธนะครับซึ่งยังดูไม่ออกว่าจะออกมาบวกหรือออกมาลบนะครับนะฮะโอ้โหไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนเปิดมาตอนต้นนี่ยังดูแบบตอบกันมองหน้ากันอยู่นะฮะส่งไม้ต่อกันพอสมควรเลยทีเดียวเอ้ามาคำถามข้อต่อไปครับเหลือกรรมการของเรา3ท่านด้วยกันนะครับอาจารย์บุริมนะครับดร.สันแล้วก็คุณธงชัยนั่นเองครับก็ขอเลือกคุณธงชัยคุณธงชัยครับแหมโหอันนี้เป็นการเลือกแบบหน่อยๆนิดนึงนะครับด้วยความเกรงกลัวอะไรหรือเปล่าครับเป็นอะไรฮะคุณธงชัยค่ะนะครับดูหน้าเกรงขามอาจารย์ครับผมดูหน้าเกรงขามนะครับโอเคฮะเชิญครับคุณธงชัยครับครับก็ขอบคุณที่เลือกนะครับมีคำถามอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือว่ากลุ่มผู้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแพทย์เป็นผู้ใช้งานในห้องผ่าตัดเป็นพยาบาลหรือเป็นใครนะครับแล้วเรามีแนวทางในการทำให้เขาเนี่ยรับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปแทนที่อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยที่เป็นปอดเทียมก็มีอุปกรณ์คู่มากับชิ้นนี้อยู่แล้วเนี่ยแนวทางของเราเนี่ยในการทำมาร์เก็ตตรงนี้คือยังไงเอาละครับโอ้โหคำถามนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงผู้ใช้ด้วยนะครับ1นาทีนะครับถ้าพร้อมเชิญครับครับผู้ใช้งานตัวเครื่องเลเวลอะลามโดยตรงนะครับก็คือนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียมผู้ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียมในการผ่าตัดหัวใจครับแล้วก็ยังมีนางพยาบาลก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเนื่องจากเครื่องเราเนี่ยเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยมีฟังก์ชันได้หลายอย่างนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมนะคะอย่างเดียวเราสามารถตรวจจับระดับเลือดตรวจจับน้ำเกลือระดับน้ำเกลือได้แล้วก็ยังสามารถวัดความอิ่มตัวได้ด้วยของออกซิเจนได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงคิดว่าผู้ใช้ของเราเนี่ยสามารถใช้กับคนได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นนางพยาบาลนะคะหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปที่รักสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่าตัวเลเวลอารามของเราที่ทำเนี่ยมีฟังก์ชันมากมายเราสามารถโหลดฟังก์ชันไปได้เพราะว่าเราจะใช้ตัวไมโครคอนทรอลเลอร์เป็นตัวการป้อนคำสั่งแล้วก็ให้ฟังก์ชันที่เราต้องการออกมาได้ค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าคนเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถใช้หมดเวลาครับครับแหมเอาละครับแหมเมื่อกี้เหมือนเริ่มมองส่งสายตากันว่าเมื่อกี้เราควรจะใช้เวลาพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่บอกไม่ทันครับนะก็คงจะได้เก็บใช้ในข้อต่อไปนั่นเองนะครับตอนนี้มารับคำถามจากคุณธงชัยกันเลยดีกว่านะครับครับผมเชิญครับครับมีข้อสงสัยอยากถามเมื่อสักครู่มีการพูดถึงว่าอุปกรณ์เนี่ยจะส่งข้อมูลไปที่ตัวโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเนี่ยแนวทางในการดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสอดคล้องเพื่อเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องมีการกลุ่มผู้ใช้เยอะๆส่งข้อมูลขึ้นไปเยอะๆแล้วก็เป็นกลุ่มก้อนตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนเครื่องตอกบัตรเข้างานใช่ไหมครับแนวทางในการดีไซน์เพื่อให้คนเนี่ยใช้งานมากขึ้นส่งข้อมูลขึ้นไปโซเชียลมีเดียมากขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคครับโอเคครับ1นาทีนะครับไม่มีเวลาพิเศษนะครับครับผมครับผมถ้าเกิดพร้อมเชิญครับโอเคงั้นขอพูดก่อนเรื่องดีไซน์แล้วกันว่ามันจะเอาเข้าไปที่โซเชียลมีเดียยังไงนะครับก็คือตัวอุปกรณ์เนี้ยเดี๋ยวจะมีเหมือนเป็นพินเสียบกับโทรศัพท์มือถือครับเสียบตรงช่องหูฟังเสียบช่องไมค์ก็พอเสียบช่องไมค์ก็ส่งข้อมูลไปหาไมค์บนโทรศัพท์มือถือขึ้นไปที่ Facebook ได้เสร็จแล้ววิธีใช้ในที่บ้านก็จะเป็นแบบติดไว้ตามห้องน้ำติดไว้ตามหัวเตียงหรือตู้เย็นอะไรเงี้ยที่แปะได้บ่อยๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะทำยังไงให้คนมาใช้กันเยอะๆก็โฆษณาอย่างนึงก็คือโฆษณาตาม Facebook ด้วยใช่ไหมครับว่าเรามีสิ่งนี้แล้วอีกอย่างนึงที่ชัดๆเลยก็คือเปิดบูธเลยครับตั้งไอ้เครื่องนี้ไว้ตามบูธเลยครับให้คนเดินมาแต่นิ้วชึบแล้วก็ขึ้น Facebook ของเขาเลยแชร์ขึ้น Facebook ของเขาทันทีเลยอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วคนก็จะเริ่มเฮ้ยไอ้นี่มันอะไรทำไมคนนี้จู่ๆแชร์ขึ้นมาก็กดดูลิงก์มันก็จะกระจายไปทั่ว Facebook เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับก็คือมีบูธไปเรื่อยๆครับเช่นมีบูธตาม BTS มีบูธตามห้างอะไรครับเหลือ15วินาทีครับ
ที่จะมีไอ้เครื่องนี้ที่คนเดินไปแปะนิ้วชึบแล้วก็ขึ้น Facebook ทันทีเลยอะไรอย่างนี้ครับคนอื่นก็จะได้แบบเฮ้ยนี่มันอะไรกดเข้าดูตาเท่านี้แหละครับขอบคุณครับครับผมแต่ยังไม่ถามนะครับว่าคุณธงชัยมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับตอนนี้ถามไปเรียบร้อยนะครับอยากจะรับคำถามจากใครครับยังเหลือ2ท่านด้วยกันก็คืออาจารย์บุริมนะครับแล้วก็สำหรับดร.สารนั่นเองครับเขาเป็นอาจารย์บุริมแล้วกันครับครับผมโอ้โหเอาละฮะเหลือดร.สารไว้ท่านสุดท้ายเลยดูแต่ละคนนี่จะมีความแหมระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจารย์บุริมครับเชิญครับครับนวัตกรรมจริงๆแล้วถ้าแยกชิ้นออกมามันก็ไม่ได้ใหม่ถูกไหมฮะมันมีเครื่องที่ขายวัดระดับการเต้นของหัวใจวัดระดับของออกซิเจนในเลือดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับทีนี้ประเด็นมันคือว่าพอคุณเอา3องค์ประกอบนี้มารวมกันเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาคือมันยังไม่มีอยู่ในตลาดพยายามจะขายตัวนี้แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีการบอกว่าไอ้ตัวของการวัดระดับน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้แบบเรียกว่าแม่นยำมันมีความคลาดเคลื่อนทีนี้คุณจะขายของบนความคลาดเคลื่อนเนี่ยคุณจะขายเป็นยังไงอ่ะคือมันต้องไฮไลท์ไอ้องค์ประกอบใหม่ที่เข้ามาถูกไหมว่าโอ้มันเหนือกว่าชาวบ้านเขาแล้วคุณจะขายความคลาดเคลื่อนแล้วให้คนบอกว่าเออมาซื้อความคลาดเคลื่อนนี้ได้ยังไงอ่ะเอาละครับโอ้โหไม่ยากไปเนาะครับผมครับผมครับ1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอเคที่แรกบอกว่าวัดน้ำตาลมันคลาดเคลื่อนก็ถูกแล้วครับแต่ว่าตอนเราจะโชว์ออกไปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคลาดเคลื่อนก็ได้ครับคือเราจะแบ่งเป็นช่วงครับเพอน้ำตาลเราวัดเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็แบ่งเป็นช่วงครับเช่นมี5ช่วงก็พอเป็นน้ำตาลปกติน้ำตาลน้อยนิดนึงน้ำตาลน้อยมากน้ำตาลมากนิดนึงหรือน้ำตาลมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอแบ่งเป็น5ช่วงนี้ได้ปุ๊บเราก็คืออีกอันนึงที่ใหม่ของอุปกรณ์เรานะครับคือเรามีเมมโมรี่ครับเรารู้ว่าทุกวันเนี่ยสมมติดูที่ระดับน้ำตาลอย่างเดียวนะครับทุกวันน้ำตาลเราปกติทุกครั้งเลยไหมไอระดับที่ปกติครับระดับที่ปกติทุกครั้งเลยไหมหรือจู่ๆมีวันไหนมันเริ่มน้อยแล้วก็น้อยมากไปเป็นเรียงตามวันเป็นกราฟอะไรอย่างนี้ครับก็เลยจะได้รู้นี่เป็นความใหม่อีกอันนึงครับมีเมมโมรี่ครับคราวนี้พอมีเมมโมรี่ปุ๊บแล้วก็สามารถเอาเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ใช่ไหมเหลือ15นาทีครับมีคนมาให้คำแนะนำได้หรือเมมโมรี่เนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้สุขภาพเราเริ่มแย่ลงทุกวันนะเราจะได้ต้องทำยังไงบ้างจะได้พัฒนาสุขภาพของเราครับครับผมมีเท่านี้แหละครับครับผมโอ้โหกลายเป็นว่าพอถึงข้อท้ายๆที่ไม่มีเวลาพิเศษได้ใช้เวลาไม่ถึงตามที่กำหนดด้วยซ้ำนะฮะดูเหมือนว่าจะเรียบเรียงอะไรทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเกริ่นไปในข้อแรกหมดแล้วเกริ่นไปในรอบข้อแรกเรียบร้อยแล้วนะครับฮะอาจารย์บุริมครับเชิญครับครับก็เนื่องจากว่าตอนที่เข้ามาเสนอผลงานเนี่ยพูดถึงระดับเลือดในปอดเทียมนะครับแต่พอพูดไปพูดมามันเริ่มไปเปลี่ยนจากเลือดไปเป็นของเหลวละเพราะมันไม่ใช่แค่เลือดละมันเป็นน้ำเกลือก็ได้เป็นอะไรก็ได้คือคุณทำทุกอย่างขายทุกอย่างในอุปกรณ์ชิ้นเดียวในเวลาเดียวกันเนี่ยในแง่ของตลาดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณอยากจะเป็นทุกอย่างคุณจะไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างนะฮะฉะนั้นผมเลยให้คุณอยากจะให้คุณออกความคิดเห็นว่าคุณจะเลือกอะไรในสิ่งที่คุณมีเช่นจะเอาเลือดเทียมระดับของน้ำเกลือหรืออะไรจะขายอะไรถ้าต้องเลือกสักหนึ่งอย่างเนี่ยจะขายอะไรจะขายชิ้นไหนก่อนและทำไมนะฮะคือจะเอาอะไรเป็นจุดเด่นนั่นเองนะครับเอาละต้องตอบแล้วนะครับ1นาทีด้วยกันครับพร้อมนะครับค่ะเจนครับค่ะก็ถ้าเป็นกลุ่มหนูเนี่ยหนูคิดว่าจะใช้ตรวจระดับน้ำเกลือค่ะเพราะว่าเนื่องจากตลาดมันกว้างกว่าค่ะเพราะว่าทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องใช้น้ำเกลือถูกไหมคะตลาดมันกว้างแล้วก็สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลใหญ่อนามัยโรงพยาบาลเล็กก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วต้นทุนแล้วก็เงินที่จะได้มากับรายที่จะได้มาก็จะได้เยอะเพราะว่าตลาดเรากว้างซึ่งโรงพยาบาลในประเทศไทยก็มีมากกว่าเป็น500กว่าแห่งเนี่ยค่ะ1โรงพยาบาลก็มีเตียงคนไข้เป็นร้อยๆพันเตียงเนี่ยค่ะถ้าเทียบกับโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะโรงพยาบาลเดี๋ยว15นาทีครับพันเตียงแล้วเสร็จแล้วยิ่งในประเทศถ้าพูดถึงภาพรวมในประเทศไทยทั้งหมดก็จะยิ่งมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะดังนั้นเราจึงเลือกที่จะตีตลาดในกลุ่มของน้ำเกลือค่ะหมดเวลาพอดีเลยครับไม่ใช้เวลาต่อด้วยใจแข็งมากดูเหมือนว่ารู้นะว่าจะต้องมาเจอกับใครนะฮะแต่ไม่แน่จะใจดีก็ได้ใช่ไหมเจอคำถามแบบว่าน่าสนใจจากอาจารย์บุริมไปแล้วไม่แน่จะคำถามจากดร.สันเนี่ยอาจจะใจดีก็ได้นะครับมาดูดีกว่านะครับว่าคำถามข้อนี้จากดร.สันนะครับเตรียมอะไรมาให้กับนวัตกรรมนี้บ้างครับเชิญครับดร.ครับ
คำถามของผมเนี่ยธรรมดาไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าคุณจอมพยายามเน้นว่าอาจารย์ไม่ธรรมดาธรรมดาครับผมจริงๆธรรมดาครับตอนนี้อาจารย์พบว่าเครื่องมือของเราเนี่ยเป็นแค่รหัสตรวจจับซึ่งหมายความว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์หลัก1ตัวแล้วก็มีอุปกรณ์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปถูกไหมครับตอนนี้เวลาที่เราพูดไว้ข่าวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าของอุปกรณ์หลักเนี่ยพอเวลาที่จะเอาอุปกรณ์ไอ้ตรวจจับใส่เข้าไปมันต้องมาจากเจ้าของเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่านักศึกษาหรือนิสิตเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าของนิสิตเนี่ยจะเอาใส่เข้าไปด้วยคือจะไม่ต้องไปซื้อของเขาแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาอาจจะฟ้องร้องได้ถ้าสมมติว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหลักของเขาอ่ะมันไม่เวิร์กเพราะว่าไม่ใช่ของเขาเป็นเพราะของเราหรือเปล่าตัวผมก็ไม่ได้ทำให้เครียดมากเลยครับผมแต่กำลังจะบอกว่าครับตอนนี้อาจารย์เนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นกองทุนสักกองทุนหนึ่งแล้วก็อยากจะช่วยเครื่องมือนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถูกกว่าก็เลยสนใจเพราะถ้าสมมติว่าเป็นกองทุนและให้นิสิตทั้ง3คนเนี่ย1ล้านบาทนะครับนิสิตจะไปพัฒนาอะไรที่จะแก้ไขปัญหาว่าจะไปเติมเครื่องตรวจรหัสหรือจะไปทำอะไรให้มันเป็นเครื่องเดียวกันแล้วสามารถใช้ได้ในราคาถูกเอาละครับจู๋เลยครับฮะแต่มีตัวเลขให้ชัดเจนนะครับมีให้1ล้านบาทจะเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมีเวลาพิเศษ1นาทีอยู่นะครับโอเคพร้อมนะครับ1นาทีครับเชิญครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเลเวลรันที่ใช้ปัจจุบันนะครับจะไม่มีการเชื่อมต่อกับการทำงานของเครื่องหลักไม่ว่าจะเป็นปอดเทียมหรือเครื่องหัวใจเทียมไม่มีการเชื่อมต่อนะครับเป็นแค่อุปกรณ์ที่เสริมความปลอดภัยซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่มากขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือหรือปอดเทียมก็แค่ไปแปะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครับค่ะโดยถ้าเกิดเงิน1ล้านบาทที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะนำไปลงทุนในการสร้างเครื่องเลเวลอะลามของเราให้มีฟังก์ชันได้มากขึ้นแล้วก็ตีตลาดให้กับทุกคนทุกระดับอะค่ะแล้วโดยการที่จะนำมาประยุกต์เหลือ15วินาทีครับต่อเวลานะครับโดยขั้นแรกเราก็จะเอาเงินนะคะไปลงทุนจากต้นทุนของเราเนี่ยที่มีเราคิดว่าเรามีทุนแค่ 5,000 บาทแล้วเราจะขายเครื่องของเราเนี่ยในราคา10,000 บาทซึ่งถ้าต้นทุนของเราเนี่ยขออภัยค่ะ 8,000 บาทคือต้นทุนจริงๆคือ 5,000 บาทอีก 3,000 บาทเนี่ยเป็นการที่เราไปทดสอบ medical device ก็คือประมาณ 3,000 บาทเราจึงคิดรวมแล้วเป็น 10,000 บาทแล้วเราก็ไปลงทุนขั้นแรกเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยเราอาจจะลงทุนสัก100เครื่อง100ตัวค่ะทำให้เราได้กำไรมาประมาณ 200,000 บาทเราก็ได้กำไรแล้วก็นำไปต่อยอดไปเรื่อยๆในไตรมาสที่2ใน1ปีเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยเราก็สามารถได้ทุนคืน 800,000 บาทเหลือ15วินาทีครับคิดว่าน่าจะโอเคเครื่องตัวนี้น่าจะขายได้กับดีสุดแล้วก็ขายได้ครบนะครับครบนะเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละบอกเลยไม่ใช่แค่ผมแล้วแหละกรรมการท่านอื่นรวมถึงคุณผู้ชมในห้องส่งก็เหมือนกันเมื่อกี้ลุ้นแบบจบไหมยังไงมีอะไรเพิ่มอีกเมื่อกี้ผมสังเกตในสตูดิโอของเรานี่ลุ้นแทนเหมือนกันนะครับนะตอนนี้กลับมาถึงดร.สันนะครับซึ่งบอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าคำถามเนี่ยสบายๆนะฮะอาจารย์เป็นคนธรรมดานะครับง่ายๆนะครับเชิญครับอาจารย์ครับสบายมากจริงๆนะครับนิสิตกลุ่มนี้อาจารย์ชอบตั้งแต่คราวที่แล้วละนะครับแล้วพอคราวนี้ก็มาเจออีกแล้วมีความรู้สึกว่าในขณะที่ตอบคำถามของกรรมการแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนได้ดูแรปไงเวลาปุ๊บก็ฮึดเขาเจออยู่เงี้ยตลอดอ๋อแรปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกเขาก็พัฒนาในเรื่องของการพรีเซนต์ไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับก็เลยผมว่าคราวที่แล้วชมเขาแล้วว่าเฮ้ยนิสิตกันฮะวิศวกรรมศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถแสดงผลงานได้ขนาดนี้นะครับตอนนี้เอากลับมาตรงนี้ดีกว่านะครับอาจารย์เนี่ยไม่ติดใจเลยในเรื่องของตรวจหัวใจตรวจความดันอาจารย์ติดใจอยู่เรื่องเดียวติดคล้ายๆกับอาจารย์ปุริมก็คือในเรื่องของเลือดเท่านั้นเองนะครับว่าเพราะเลือดเนี่ยมันอาจารย์ไม่เชื่อว่ามันสามารถที่จะตรวจได้นะครับถึงแม้แต่ว่าจะบอกว่าสูงมากสูงน้อยมากน้อยต่ำอะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ในทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโรงพยาบาลไม่ซื้อเด็ดขาดนะครับไม่ซื้อเด็ดขาดอาจารย์ก็เลยอยากจะสนับสนุนกลุ่มนี้ก็เลยถามว่าแล้วไอ้กลุ่มที่เราคิดว่าจะขายได้จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นกลุ่มไหนแล้วจะอธิบายเขาว่ายังไงว่าสินค้าของเราดีครับผมเอาละครับโอเคเอาละครับโอเคครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าเกิดพร้อม
เชิญเลยครับโอเคครับงั้นกลุ่มลูกค้าก่อนละกันกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลแน่นอนครับเราต้องการกลุ่มลูกค้าเป็นคืองานอย่างเงี้ยใช้เป็นไลฟ์สไตล์ครับใช้แบบชีวิตประจำวันทุกวันอะไรอย่างงี้ครับซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยครับก็คือวัยทำงานเพิ่งจบใหม่ทำงานสักอายุ25ปีอะไรอย่างงี้จนถึงวัยทำงานหนักๆครับสัก40ปี25ถึง40ปีเลยครับผมเสร็จแล้วกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปโรงพยาบาลใช่มั้ยครับเค้าก็มีไอ้เครื่องนี้ไว้ที่บ้านดีกว่าสมมุติผมขายเครื่องนี้ 2,500 ถ้าเกิดคุณตรวจทุกวัน 2,500 แล้วคุณมีสุขภาพดีเทียบกับคุณไม่มีเครื่องนี้แล้วต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นๆแต่ละครั้งที่ไม่สบายหนักๆหรือเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างงี้มันก็คุ้มใช่มั้ยครับ 2,500 กับ 10,000 มันก็ออกจะคุ้มมากๆอยู่แล้วเราจบใหม่ไปทำงานใช่ไหมคะที่จริงเราห่วงใยสุขภาพแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็อยากกลับบ้านไปนอนโรงพยาบาลเราก็จะแบบเอ้ยไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าแต่มีเครื่องนี้ทุกเช้าแปรงฟันเสร็จอ่ะจิ้มซะหน่อยบันทึกกราฟของเราว่าสุขภาพเรายังดีอยู่นะหรือว่าควรทำยังไงออกกำลังกายหมดเวลาครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับโอ้เป็นไงปาดเหงื่อไหมตอนนี้คำถามจากกรรมการของเรานะครับก็หมดสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาถึงช่วงคำถามของนวัตกรรมต่อนวัตกรรมแล้วแหละนะครับว่าฝั่งตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีคำถามเขามีข้อสงสัยในนวัตกรรมของเราอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเชิญมายืนอยู่ข้างๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมครับเชิญเลยครับมาเลยครับเอาละครับคำถามแรกนี้นะครับก็คงจะต้องเริ่มจากนะฮะนวัตกรรมที่จับฉลากได้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมนั่นเองนะครับที่จะถามนวัตกรรมฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับเชิญครับอยากถามว่าทำไมจึงเลือกตรวจ3อย่างนี้ก็คืออัตราชีพจรความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแล้วก็น้ำตาลในเลือดคือ3อย่างเนี้ยสัมพันธ์กันอย่างไรอธิบายเลยครับครับผม3อย่างนี้สัมพันธ์กันอย่างไรอธิบายนะครับโอ้โหเอ้ยโอ้โหแบบคำถามตรงครับผมใช่ฮะเมื่อกี้ผมว่าแฮ่อย่างงี้แล้วนะครับผมแสงใกล้ฝั่งนี้แต่เคลียร์ไงนะครับต้อง1นาทีด้วยใช่มั้ยครับข้อ1นาทีฮะใช่ครับต้อง1นาทีละครับเอาละครับพร้อมมั้ยโอเคพร้อมครับเอาละครับตั้งใจฟังนะกรรมการของเราเชื่อว่าข้อมูลนี้ก็จะเก็บไปใช้ในการตัดสินใจด้วยนะครับเชิญครับโอเคก็คือต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับใช้แสงในการตรวจเลือดใช่ไหมครับแบบมีเลือดวิ่งมาเลือดวิ่งไปเลือดวิ่งมาเลือดวิ่งไปแสงสะท้อนสมมติตอนที่เลือดมาเยอะๆแสงสะท้อนก็เป็นสีหนึ่งตอนที่เลือดไปน้อยๆแสงสะท้อนก็เป็นอีกสีหนึ่งใช่ไหมครับนี่ก็ได้อัตราการเต้นหัวใจแล้วใช่ไหมครับเราใช้แสงเสร็จแล้วแสงสีนี้ครับแสงเนียร์อินฟราเรดก็คือใกล้ๆอินฟราเรดนั่นแหละครับมันมีผลกับน้ำตาลแล้วก็ออกซิเจนครับก็คือตอนที่น้ำตาลมากมันจะดูดแสงสีนี้เยอะอะไรอย่างงี้ครับหรือตอนที่ออกซิเจนน้อยมันจะดูดแสงสีนี้เยอะอะไรประมาณนี้ฉะนั้นใช้แสงสีเดียวมันก็เลยได้3อย่างเลยครับอุปกรณ์มันก็เลยไม่คอมเพล็กซ์ไม่แบบไม่ยากมากอุปกรณ์ง่ายๆแต่เพราะว่าใช้แสงสีนี้ที่เลือกครับมันก็เลยมีผลกับออกซิเจนมีผลกับน้ำตาลเพราะว่ามันมีผลกับคลื่นแสงสีนี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันวัดชีพจรได้ด้วยเพราะน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยอย่างนี้เรื่อยๆครับเหลือ15วินาทีครับเท่านี้เลยครับหมดเลยครับเท่านี้เลยนะฮะโอ้โหเอาละครับดูเหมือนว่าในสตูดิโอของเราจะชอบน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยจะชอบตรงนี้แหละฮะโอ้โหอันนี้เป็นสไตล์อย่างที่ดร.สันบอกเป็นการคล้ายๆโอ้โหอย่างกับแรปเลยทีเดียวนะครับเอ้าตอนนี้มาฟังคำถามจากฝั่งเขาบ้างดีกว่านะครับว่าเขามีคำถามอะไรมาฝากเราบ้างครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับโอเคสมมติว่าขายอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้โรงพยาบาลจนครบตามเป้าหมายแล้วครับคือโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลที่ต้องการซื้อมาครบหมดแล้วเราจะได้กำไรมาจากไหนอีกได้หรือเปล่าเอ่ยครับจะต่อยอดยังไงครับเอาละครับครับผมดูอึ้งพอสมควรนี่อึ้งกับข้อพี่เป๊กอีกนะเนี่ยเออนะครับต้องตอบแล้วครับค่ะก็คือเนื่องจากของเราเนี่ยมีเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับได้กับของเหลวทุกอย่างดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ตันอยู่แล้วเพราะว่าเรามีสามารถเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดชีพจรเราก็สามารถทำได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าเครื่องของเราเนี่ยไม่ไอ้นั้นอยู่แล้วไม่คงที่กับตลาดเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยทางของเรานะคะยังเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในประเทศไทยทั้งหมดเลยแล้วก็ลดการนําเข้าจากต่างประเทศใช่ทําให้ไม่เสียดุลราคาใช่ค่ะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง 75% ทีเดียวค่ะดังนั้นเราคิดว่าตลาดการตลาดของเราเนี่ยแน่นอน15วินาทีครับไม่ต่างค่ะค่ะครับผมครบนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าแค่คู่แรกเจอกันเนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดานะฮะทั้งคำถามของแต่ละทีมนะครับแล้วก็คำถามจากกรรมการของเราด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับกรรมการของเราครับจะตัดสินใจให้นวัตกรรมใดนะครับเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบไฟแนลเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันครับตอนนี้เชิญกรรมการเลยครับสนับสนุนโดย CPF New Zen
ัวเว่ยสนับสนุนโดยราชา IBM เสร็จสิ้นทุกคำถามแล้วนะครับตอนนี้หน้าที่การตัดสินใจนะครับคงต้องขอมอบให้กับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับขอเริ่มที่กรรมการท่านแรกของเราครับอาจารย์บุริมครับเชิญครับครับก็ทั้ง2ทีมความจริงแล้วคู่ขี้เนาะทีมซ้ายมือเนี่ยวัดระดับเลือดบนปอดเทียมเนี่ยนะครับความจริงแล้วเครื่องมือน่าก็น่าสนใจนะฮะเป็นนวัตกรรมอะไรที่ใหม่แต่เผอิญผมคิดว่าคุณมีความคิดที่เบี่ยงเบนไปจากไอ้สิ่งที่ส่งเข้าประกวดเยอะไปหน่อยนะครับรวมถึงการตอบคำถามซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยตรงจุดอย่างของดร.ยุทธถามว่าเซอร์ติฟายใครอะไรเงี้ยก็จะไปบอกอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนวัตกรรมน่าสนใจมากนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยทีมของเครื่องวัดระดับเนี่ยนะครับเลือดเนี่ยนะครับก็มีทั้งขึ้นและลงตอบคำถามมั่วบ้าง นะครับแล้วก็พยายามคือไปดูหลังอาจจะแถไปเลื่อยก็ได้นะครับอ๋อคืออาจจะแดงอยู่ก็ได้ตอนนี้แต่เวลาเขาน้อยต้องเห็นใจเวลาเขาน้อยนะครับแต่บางจุดเขาพูดได้ดีนะครับบางจุดตัวอย่างเช่นบอกว่าจริงๆแล้วไม่พยายามจะขายไอ้เรื่องของความไม่ accurate แหละเอาเป็นระดับไปแล้วกัน1 2 3 4 5อะไรเงี้ยก็พอที่จะถูถ่ายไปได้แต่ตัวของนวัตกรรมแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรใหม่คือมันก็เป็นการเอามารวมเซตกันน่ะขายดังนั้นมันก็จะใหม่สู้ของทีมนี้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่จะบอกว่าผมพร้อมนะฮะพร้อมแล้วนะครับที่จะตัดสินนะครับต้องมาดูครับว่าคะแนนแรกนี้นะครับอาจารย์บุริมนะครับจะมอบให้กับนวัตกรรมใดนะครับเอาละครับมาดูกันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับเลือกเครื่องวัดการเต้นของหัวใจครับโอ้โหอ้าวยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังเหมือนแบบอันนี้ใหม่กว่านี้ใหม่กว่าส่วนอันนี้ก็ถูไถจนหลังแบบถลอกไปหมดแล้วโอ้โหแล้วคะแนนมาตรงนี้เฉยเลยนะครับเอาละครับตอนนี้คว้าไปแล้ว1คะแนนนะครับโอ้โหเอาละครับแต่สำหรับเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องห่วงยังเหลืออีก4ท่านด้วยกันนะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับต้องมาดูกันต่อนะครับว่าคะแนนต่อไปเนี่ยจะเป็นของนวัตกรรมไหนนะครับมาที่กรรมการนะครับที่ทั้ง2ทีมเนี่ยตัดสินใจนะฮะเลือกเป็นกรรมการท่านแรกเลยก็คือคุณเป๊กนั่นเองครับครับเอาละครับพูดถึง2นวัตกรรมนี้แล้วก็มาดูดีกว่าว่าคะแนนจะมอบให้ใครครับฝั่งนึงยิ้มสู้ฝั่งนึงแลบสู้ครับผม มันก็เลยแบทเทิลไงโอเคมันเป็นการแบทเทิลจริงๆท่านปิดด้วยท่านี้ว่าโอเคโอเคผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ชอบทั้ง2ทีมนะฮะก็รู้สึกว่านวัตกรรมเนี้ยมันสำคัญมากแหละแต่ว่าสำหรับเครื่องตรวจสอบระดับเลือดนะแต่บางทีพอปุ๊บจากเลือดมาเป็นน้ำเกลือแล้วเราก็อ้าวสรุปว่ามันใช้ของเลวได้กับทุกอย่างใช่ไหมจนจริงเฮ้ยความสำคัญอะไรมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่บางทีผมก็เลยยังฟังเคลียร์ไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าพอมาถึงการตรวจวัดระดับเลือดทั้งน้ำตาลมีอะไรผมก็ยังพอเข้าใจเพราะว่ามันดูเป็นอะไรที่เข้าใจวัยรุ่นเข้าใจวัยรุ่นผมเกิดมาก็เป็นเทนแล้วไงแต่พอคุณใช้คำว่าวัยรุ่นปุ๊บนี่มันดูคุณไม่วัยรุ่นเลยนะเนี่ยครับผมเราก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่เด็กกว่าอยู่ดีครับผมเพราะว่าบางทีมันโยงเข้ากับโซเชียลเน็ตเวิร์กครับคือคำหนึ่งที่ชอบบางทีก็มีเหมือนกันที่บอกว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเสียตังค์เป็นหมื่นกับซื้อเครื่องนี้มาเช็คสุขภาพตัวเองสัก 25,000 อะไรเงี้ยแล้วคุณจำราคาได้ด้วยนะจำได้เพราะมันเป็นวลีที่รู้สึกว่าพอมันจำแล้วมันนะเพื่อแลกกับสุขภาพชีวิตของเรานะถ้าในการพูดแบบนี้เราก็ซื้ออะไรเงี้ยมันก็เลยคงจะต่อยอดไปได้อะไรเงี้ยครับครับตอนนี้อีก1ทีมนี่ก็แบบฮะยังไงเนี่ยครับผมแล้วจะไม่ซื้อของหนูเหรอนะฮะเอาละครับพร้อมมั้ยฮะที่จะตัดสินใจครับพร้อมครับพร้อมนะครับเอาละครับต้องมาดูครับว่าคุณเป๊กเปรมนัสครับกับการมารับหน้าที่กรรมการครั้งแรกนะครับจะมอบคะแนนแรกของเขานะครับให้กับนวัตกรรมไหนนะครับเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับครับพร้อมแล้วเชิญครับคุณเป๊กครับผมเลือก
ระบบการตรวจเลือดผ่านลายนิ้วมือครับโอ้โหคว้าไปอีก1คะแนนเป็น2คะแนนนะครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้ระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจนะฮะผ่านปลายนิ้วมือเนี่ยนะครับตอนนี้ลิ้วไปแล้วนะฮะถึง2คะแนนด้วยกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมเนี่ยก็อย่าเพิ่งตอแหนะครับนะฮะยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันนะครับและท่านต่อไปครับนะที่เราจะมาฟังผลกันนะครับก็คือดร.ยุทธนั่นเองครับก็ทั้ง2คนก็ต้องถือว่าคู่ขี้นะครับเปรียบเสมือนมวยก็เป็นมวยยก11 12ที่เปทั้งคู่ครับนะครับโดนเปทั้งคู่ด้วยเซซ้ายเซขวานะครับเดี๋ยวฮะคือที่เซซ้ายเซขวาเพราะคำถามจากกรรมการหรือเปล่าฮะด้วยครับแล้วก็ดูกันเองด้วยครับผมฮะก็ต้องบอกว่าสูสีกันนะครับก็คำถามเนี่ยต้องบอกน้องๆเลยว่าเราต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสกับประเด็นคำถามของกรรมการนะครับอย่างของทางด้านนี้ที่เป็นเครื่องวัดระดับเลือดเนี่ยก็จะตอบได้ไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่แล้วที่สำคัญก็คือเราต้องมีความเชื่อในผลงานของเราเช่นพอกรรมการถามว่าตรวจวัดอย่างอื่นได้ไหมปุ๊บเราเปลี่ยนไปเลยเป็นวัดน้ำเกลือทั้งที่ชื่อโครงการของเราเนี่ยมันคือตรวจวัดระดับเลือดนะครับทำให้เราเสียโฟกัสไปก็แต่ว่าตัวนวัตกรรมเนี่ยดีนะครับผมชอบนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นในเรื่องของความง่ายในการใช้งานนะครับประเด็นเดียวกันคือตอบคำถามก็ยังเป๋อยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็มองว่ามีโอกาสนะครับในการทำการตลาดเหมือนกันนะครับก็จริงๆให้กำลังใจทั้งสองทีมแล้วก็ผมพร้อมที่จะเลือกนะครับพร้อมแล้วนะครับเอาละครับดร.ยุทธของเราครับแหมปกติแล้วมาพร้อมรอยยิ้มนะครับแต่พอเข้ารอบลึกๆปุ๊บเนี่ยนะครับแหมเริ่มจะเข้มข้นขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับเอาละครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าคะแนนนี้นะครับจะเป็นอีก1คะแนนนะครับปิดฉากนะฮะสำหรับการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปนะครับของระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือหรือไม่นะครับหรือว่าเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมเนี่ยนะฮะจะทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้ครับมาดูกันครับมีเสียงมาจากฝั่งคนดูแล้วนะครับอยู่เล่นเกมกลางหน้าแล้วปอดเนี่ยเอาละครับปอดหรือนิ้วนะฮะหลายคนลุ้นนะครับต่างคนจับไหมฮะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับดร.ยุทธครับครับผมขอเลือกเครื่องวัดระดับเลือดในปอดครับโอ้โหตีเต็มแล้ว1คะแนนนะครับเอาละโอ้โหครับผมแล้วเมื่อกี้อาจารย์เหมือนสับขาหลอกนะครับผมพอปุ๊บจริงนี่เหมือนกำลังจะตายอยู่แล้วช่วงนี้สับขาหลอกกันหมดเลยอยู่ที่โผล่หัวจากหลุมมาเลยเมื่อกี้แบบฝั่งนี้นี่แบบหัวอ้าวคะแนนมาซะงั้นเลยนะฮะเอาละครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะยังมีลุ้นอยู่ครับท่านต่อไปครับนะฮะคงต้องมาดูดีกว่าครับว่าจะมอบคะแนนให้กับใครนะครับคุณธงชัยครับครับก็ต้องกล่าวชื่นชมนะครับทั้งสองทีมเด็กสมัยใหม่รุ่นนี้เนี่ยมีแนวคิดที่ค่อนข้างก้าวหน้าแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกนะครับอย่างที่กรรมการหลายๆท่านกล่าวไปก็คือว่าอาจจะมีเป๋บ้างนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ฉุกละหุกจากการที่ได้รับคำถามนะครับแต่ในแง่ของตัวเนื้อนวัตกรรมเนี่ยอย่างที่อยากจะบอกก็คือว่าคำว่านวัตกรรมมันไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่เสมอไปบางครั้งมันเป็นเกี่ยวกับรูปแบบในการนำเสนอที่เปลี่ยนไปการทำของเดิมให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงคนในหมู่มากด้วยทั้งสองทีมมีข้อดีทั้งคู่นะครับด้านหนึ่งอาจจะแดนซิ่งหรือแรปบ้างนะครับอีกด้านหนึ่งอาจจะดูแล้วน่าจะไปประกวด The Voice อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าพร้อมที่จะเลือกแล้วครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะตัดสินใจนะครับมอบคะแนนให้กับนวัตกรรมนะครับมาดูดีกว่าครับว่าคะแนนนี้จะไปอยู่ที่นวัตกรรมไหนครับมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับครับขออนุญาตมอบรางวัลนี้ให้คะแนนให้ในส่วนของทีมตัวระดับเลือดในปอดในปอดครับโอ้โหได้ไปอีก1คะแนนครับตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับ2คะแนนเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าคะแนนสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นคะแนนชี้วัดตัวตัดสินแล้วนะครับและผู้ที่จะมาให้คำตอบนี้กับเรานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับขวัญใจของเราดร.สันนั่นเองครับคือกำลังจะบอกว่า
ตั้งแต่มาตัดสินรายการนี้นะครับความกดดันทำไมต้องอยู่ที่ตัวกูครับครับคือต้องโดนบ้างครับอาจารย์ครับครับผมคือทั้งสองทีมเนี่ยนะเสมอกันนะครับก็คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็คือตอบยังไม่ค่อยโดนใจโดยเฉพาะทีมของการตรวจโรคปอดเนี่ยนะครับพอถามไปก็จะเริ่มเฉยๆนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าถามอย่างหนึ่งเธอก็จะลือของเธอไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์นะครับฝั่งนู้นเนี่ยสินค้าของเขาอินเทรนด์นะครับก็คืออินเทรนด์ของคนที่รักษาสุขภาพซึ่งจริงแล้วเนี่ยอนาคตไปได้ไกลเลยเครื่องนี้นะครับแต่ว่าต้องหากลุ่มเป้าหมายให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันต้องมีหนึ่งเดียวใช่ไหมครับและความกดดันก็ต้องอยู่ที่อาจารย์ใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นพร้อมเลยครับที่จะตอบพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ครับพร้อมเลยครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าคะแนนนี้นะครับนวัตกรรมใดจะคว้าไปนะครับและไม่ใช่แค่เพียงการคว้าคะแนนเท่านั้นนะครับเป็นการคว้าตั๋วเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบไฟนอลนั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับถ้าดูจากสายตาและรอยยิ้มเต่าได้ไหมครับต้องมาลุ้นกันทั่วประเทศครับอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอาจารย์ครับผมขอยกให้กับทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรครับโอ้โหกลับกลายเป็นว่าพลิกกันตอนสุดท้ายอีกแล้วนะครับตอนช่วงท้ายนี่โอ้ยยังดูแบบชื่นชมการแรปการพรีเซนต์อยู่เลยเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมคว้าคะแนนไปและคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปครับโอ้โหและต้องบอกว่าอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับอย่างระบบตรวจเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านปลายนิ้วมือเนี่ยนะครับคว้าคะแนนกันแบบสูสีแล้วก็คู่ขี้มากๆนะครับถือว่าไม่ธรรมดากับการแข่งขันกับการแบทเทิลกันในคู่นี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงเลยนะครับปรบมือด้วยนะครับจับมือกันหน่อยครับจับมือกันหน่อยครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับเอาละครับจบลงแบบสูสีสุดๆนะครับสำหรับการแบทเทิลในประเภทไอเดียซีดคู่แรกบอกเลยว่าความเข้มข้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่ที่สูสีและดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณสถานที่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างGo Banana Zoo